จกต์ดีต่อใจโฮมฮักนักกีฬาน้อยโลซาคิสแอสเลติกปีที่6สารฝันสร้างแรงบันดาลใจเด็กไทยพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลซาสำหรับอาจารย์ผู้ฝึกสอนโค้ชในแต่ละโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร e-learning AATE Kids Athletic นี้จำนวน22บทเรียนโดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนและอบรมได้ที่เว็บไซต์ attkidsathletic.com ครับโรซ่าได้ร่วมกับสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยนะครับจัดการแข่งขันโฮมฮักนักกีฬาน้อยนะครับการแข่งขันนี้เรายึดหลักสูตร Kids Athletic ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับโลกนะครับของสหพันธ์กรีฑานานาชาตินะครับหลักสูตรนี้นะครับพูดสั้นๆคือเหมือนกับTrain the trainer นะครับเป็นการให้ความรู้และทักษะในการฝึกสอนเบสิกเลยของการเคลื่อนไหวทางด้านกีฬานะครับถ้าลูกหลานของเรามีพื้นฐานด้านกีฬาที่ถูกต้องเนี่ยการออกกำลังกายก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นเบสิกในการเล่นกีฬาได้ทุกประเภทนะครับจริงๆแล้วเบสิกของการเล่นกีฬาก็มีแค่3อย่างนั่นคือการวิ่งการคว้างและการกระโดดซึ่งในหลักสูตรนี้ครอบคลุมทั้งหมดแล้วนะครับครับผลลัพธ์เนี่ยครับนอกจากเราได้มอบทักษะการออกกำลังกายที่ถูกต้องให้กับโรงเรียนในเขตภาคอีสานตอนบนกว่า 1,000 โรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับผลพลอยได้ที่เราคาดไม่ถึงคือผลผลิตจากโครงการนี้เมื่อเราจัดการแข่งขันกีฬาโฮมฮักนักกีฬาน้อยเนี่ยนะครับทำให้เปิดโอกาสให้กับเด็กไทยเนี่ยครับมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬานะครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีนักกีฬาทีมชาติหลายๆคนที่ผ่านโครงการนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติเช่นน้องเกี้ยวชนทิชาข้าวบุตรที่ได้เหรียญทอง4เกมกระโดดค้ำที่พนมเปญที่ผ่านมานะครับน้องรามินเทพซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็ติดทีมชาติกีฬาฟันดาบนะครับแล้วก็ยังมีกีฬาหลายชนิดเช่นน้องมิ้นเนี่ยอยู่ในค่ายเก็บตัวของนักกีฬายกน้ำหนักนะครับซึ่งทุกท่านจะเห็นไหมครับว่าคิดอัตลติกเนี่ยไม่ได้เป็นพื้นฐานสำหรับการแข่งขันกรีฑาอย่างเดียวแต่เป็นพื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการต่อยอดสู่ความชอบหรือความสำเร็จของกีฬาหลายประเภทได้นะครับครับปีที่6เนี่ยนะครับเราจริงๆเราทำมา5ปีแล้วเราอยู่ไปในช่วงโควิดนะครับแต่ในช่วงโควิดทำให้เราได้เรียนรู้ว่ามันมีวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถเผยแพร่หลักสูตรนี้ได้แล้วก็ครั้งนี้มันจะยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะเราทำในระบบ e-training นะครับซึ่งก็คือการเชิญชวนให้ผู้สนใจทั่วประเทศนะครับเข้ามาในเว็บไซต์ AATE Kids Athletic E-learning นะครับแล้วสามารถเรียนรู้หลักสูตรนี้ได้นะครับจากเว็บไซต์นี้ใช้เวลาเรียนประมาณ3ชั่วโมงเศษนะครับเมื่อผ่านการเรียนแล้วเนี่ยจะได้หนังสือรับรองว่าท่านผ่านการเรียนแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าลองส่งทีมเข้ามาแข่งขันดูนะครับแล้วโรซ่าก็อยากจะเชิญชวนพันธมิตรด้วยนะครับว่าเรามาช่วยกันจัดการแข่งขันกีฬาคิดแอธเลติกเนี่ยนะครับให้มีทุกภูมิภาคในประเทศไทยนะครับผมหวังว่าปีนี้เนี่ยนอกจากเรามีตัวแทนจากภาคอีสานตอนบนซึ่งเราจัดการแข่งขันเป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยน่าจะมีการแข่งขันจากตัวแทนผู้ชนะเลิศจากทุกภูมิภาคในประเทศไทยและเราอาจจะมีการจัดการแข่งขันคิดแอธเลติกชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งแรกก็ได้ครับแล้วก็การจัดการแข่งขันแบบนี้ผมเชื่อว่ามันคือการเปิดโอกาสให้เด็กไทยทั้งประเทศเลยนะครับเขาได้มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถเขาได้มีโอกาสที่เข้ามาใช้ความสามารถทางด้านกีฬาในการเรียนต่อในโรงเรียนกีฬาหรือในการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอนาคตข้างหน้านะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับมาช่วยกันทำให้การคิดอะไรติดที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาไทยให้ได้นะครับโครงการคิดแอธเลติกนะครับเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นการที่จะเข้าไปพัฒนาเด็กเล็กเนี่ยให้รู้จักการเคลื่อนไหวที่ถูกหลักนะตามหลักวิทยาศาสตร์กีฬานะครับโครงการนี้นับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการกีฬาของชาติในอนาคตอย่างมากเนื่องจากว่าเราสามารถเห็นเด็กเลยว่าเด็กนักกีฬาตัวเล็กคนหนึ่งอายุ9ขวบถึง12ขวบเนี่ยเขาจะมีพลสวรรค์ด้านไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กคนหนึ่งเนี่ยหนึ่งมีพลสวรรค์มีความเร็วและโครงสร้างรูปร่างสามสี่อย่างนี้แหละครับที่จะเป็นตัวชี้นำว่าเด็กคนนี้ควรจะเล่นกีฬาประเภทไหนชนิดไหน
นะโค้ชที่มองเห็นความสามารถเด็กเนี่ยสามารถชี้นำเหมือนอาจารย์ที่ปรึกษาเวลาเด็กเรียนหนังสือว่าควรจะเล่นกีฬาชนิดไหนเข้าถึงไปได้นะครับอย่างชนิชาเนี่ยเราเห็นตั้งแต่คิดแอตติกครั้งแรกมีความคล่องตัวดีอะไรดีก็เลยขอกับโค้ชเขาว่าเราจะเอามาอยู่สมาคมเขาขัดข้องไหมโค้ชบอกได้ทำเด็กๆอยากมาก็เลยบอกว่าเอาบ่ายนี้ชิมพ่อแม่มาคุยที่เขาให้มามาอยู่กับเราปีนี้ปีที่8แล้วย่างกับปีที่9นะก็มาอยู่สมาคมนะก็พัฒนาต่อเนื่องไปตลอดนะครับเราก็เชื่อมาว่าถ้าเรามีงบประมาณมากๆเนี่ยเราสามารถหาเด็กที่มีพรสวรรค์เข้ามาร่วมโครงการได้มากกว่านี้แล้วก็จะก้าวเข้าไปสู่เล่นกีฬาชนิดต่างๆไม่ใช่เฉพาะกีฬานะครับมีนักกีฬาหลายคนแข็งแรงวิ่งเร็วตัวเล็กแต่แข็งแรงตัวเตี้ยโครงสร้างอย่างนี้เราส่งไปอยู่กับยกน้ำหนักเพราะว่าถ้าตัวสูงมาแคร์รี่น้ำหนักขึ้นมาไม่ได้ตัวเตี้ยเนี่ยมันเหมาะสำหรับยกน้ำหนักมีความแข็งแรงและเร็วนะครับเราก็ต้องมองนะครับมีบางครั้งเนี่ยโค้ชเนี่ยพานักกีฬาตัวใหญ่สูงมาเลยมาทดสอบกับสโมสรกีฬาแล้วเนี่ยไปลานก็ไม่ใช่แต่ความสูงสูงมากร่วม2เมตรนิดหน่อยเราติดต่อสมาคมบ้านเลยให้รับตัวไปกีฬานั้นมันกีฬาหลักครับเราเห็นว่าเด็กคนนี้มีขีดความสามารถควรจะเล่นกีฬาชนิดไหนเราจะประสานกับกีฬาชนิดนั้นมารับต่อเนื่องเราส่งต่อให้ตรงนี้แหละครับคิดเรติกจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะเป็นตัวชี้นำแล้วก็เหมือนบอกทางว่านักกีฬาเด็กๆเหล่านี้ถ้ามาเล่นกีฬาแล้วควรจะเล่นกีฬาประเภทไหนหรือกีฬาชนิดไหนเราจะไม่สูญเสียทรัพยากรที่มีคุณค่าในวงกีฬาในวันข้างหน้าครับเพราะว่านักกีฬาที่มีความสามารถมีพรสวรรค์ตรงทางกับสิ่งที่เด็กมีเนี่ยและเลือกเล่นให้ถูกทางมีการพัฒนาต่อเนื่องเนี่ยเราเชื่อมั่นว่านักกีฬาของเราเนี่ยความสามารถไม่แพ้ใครหรอกครับแต่เราส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสที่จะเดินเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเปิดกว้างที่จะทำให้เด็กนักกีฬาที่มีพรสวรรค์กีฬาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยสามารถเดินต่อขึ้นมาสู่ความเป็นสุดยอดของชนิดกีฬานั้นๆผมเชื่อมั่นว่าโลซ่าคิดเอเทเลติกนี้จะก้าวเข้าไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริงเนี่ยก็อยากจะฝากถึงองค์กรกีฬาที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าการกีฬาก็ดีนะฮะที่ต้องเข้ามามองนะว่าเราจะพัฒนากีฬาเนี่ยพื้นฐานจากเด็กๆเนี่ยจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรนะเพราะว่าถ้ามีลักษณะการพัฒนาที่ถูกต้องถูกวิธีและถูกชนิดกีฬาแล้วเนี่ยเด็กเหล่านี้จะเดินไปสู่ความเป็นเลิศของชนิดกีฬานั้นๆในอนาคตครับ